นิทานมงคล38ประการมงคลที่1ไม่คบคนพาลนิทานเรื่องช้างมหิลามุขณกรุงพาราณสีมีพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาพระองค์ทรงมีช้างเผือกมงคลชื่อว่ามหิลามุขเป็นช้างมีศีลงามสง่ามารยาทเรียบร้อยเป็นที่รักใคร่ของพระราชาและข้าราชบริพารคืนหนึ่งมีกลุ่มโจรมาล้อมวงดื่มสุราใกล้กับโรงช้างต้นต่างพากันร่ำสุราแล้วคุยโอ้อวดกันถึงวีรกรรมที่ได้กระทำมาบ้างก็ปล้นบ้างก็ฆ่าบ้างก็ลักขโมยล้วนสนทนากันแต่เรื่องหยาบช้าป่าเถื่อนทั้งสิ้นฝ่ายช้างมหิลามุขได้ฟังวีรกรรมของโจรเหล่านั้นก็ซึมซับความชั่วร้ายของคำโจรเพราะคิดว่าพวกโจรต้องสอนตนให้รู้จักเรื่องสนุกเป็นแน่เช้าตู่วันหนึ่งช้างมหิลามุขก็แสดงอาการเกเรเกรี้ยวกราดเที่ยวใช้งาทำลายโรงเรือนใช้งวงจับท่อนไม้ฟาดไปมาไล่ทำร้ายผู้คนจนหน้าตื่นตระหนกยิ่งนักผู้คนต่างหวาดกลัวไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้ช้างเกเรเลยในที่สุดพระราชาจึงรับสั่งให้นายหัตถาจารย์ช่วยกันทำให้ช้างมหิลามุขสงบแล้วขังไว้ในโรงช้างพระเจ้าพรหมทัตทรงดำริจะแก้ไขนิสัยของช้างมงคลจึงรับสั่งให้จัดทหารไปสอดแนมที่โรงช้างก็พบพวกโจรกำลังตั้งวงสุราและเล่าเรื่องการทำชั่วต่างๆเช่นเคยทหารจึงจับเหล่าโจรได้ทั้งหมดถึงกระนั้นความเกรี้ยวกราดของช้างมหิลามุขก็ยังไม่ได้สงบลงยังเที่ยวประพฤติตนเกเรอยู่เช่นเดิมเหล่าอมาตย์ทูลพระเจ้าพรหมทัตว่าเพราะช้างมหิลามุขได้ฟังคำของคนพาลจึงมีกิริยาก้าวร้าวขอให้พระองค์ทรงเหล่าบัณฑิตไปสั่งสอนช้างมหิลามุขเถิดพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงจัดการตามคำแนะนำเมื่อช้างมหิลามุขได้ฟังคำสั่งสอนของบัณฑิตก็กลับตัวกลับใจประพฤติตัวดีดังเดิมพระราชาพอพระทัยมากจึงตรัสแก่เราอมาตย์ว่าธรรมดาเมื่อบุคคลใดไม่คบคนพาลก็จะไม่เดินไปในทางที่ผิดอุปมาดั่งช้างมหิลามุขที่ไม่ได้ฟังคำสอนของพวกโจรแต่ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของเหล่าบัณฑิตชนี้หากน้องๆชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆเข้ามาชมกันเยอะๆนะกดไลค์กด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Skybook Channel นะจ๊ะ